เจ้านายเจ้านายผมครับเจ้านายผมเขาเป็นเมามาจากไหนไม่รู้เจ้านายไปเมามาเออเขาเรามาอ้วกใส่ตรงนี้ก็เลยทำยังไงคะเจ้านายเมาใช่เจ้านายมอมอ่ะเจ้านายมอมอ่ะหมาอ้วกด้วยเหรอนี่มันคงจะแบบว่ามอมเป็นไรแพ้ท้องหรือว่ามอมไม่สบายเหรอไหนมาเล่าให้ฟังซิให้หมอฟังซิคือเจ้ามอมเนี่ยเขาเป็นหมาแก่มากนะคะเป็นหมาอายุเยอะก็คงจะไม่สบายเนาะแล้วทำไมมาอ้วกใส่พื้นปูนล่ะยังไงคะมอมปกติมันจะไม่ปกติไปอ้วกใส่หญ้าใส่นู่นเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยจ้าชอบใช่ไหมคะชอบจ้าชอบดูแลบ้านดูแลสวนอ๋ออันนี้คือโกหกใช่ไหมคะไม่โกหกครับสร้างภาพใช่ไหมคะความชอบจริงๆครับการได้อยู่บ้านอยู่สวนเนี่ยมันมีความนะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะและชนีคุณชอบชีวิตแบบนี้ไหมล่ะไม่ค่ะแฟนเอ้ยบ่าวกำพูมาหอดแล้วมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาในมันไปวานมาเอาบ่าวบ้านบ้านไปไว้ถ้าหัวมอนลาเอ้ยลาเอ้ยจะทำอะไรยายทั้งหน้าเขาบอกว่าติดสติ๊กเกอร์ด่วนสติ๊กเกอร์เขาด่วนที่ตรงไหนหนูมีมองติดมีมันมีมองติดประสันตัวมันดำเด่นนะนะรถมันดำอยู่แล้วมันจะติดที่ไหนคือสติ๊กเกอร์เต็มรถแล้วใช่ไหมพ่อสติ๊กเกอร์มันลายอยู่แล้วอ๋อใช่ไหมเนี่ยความหมายพ่อแหวงเขาคือสติ๊กเกอร์เยอะแล้วสติ๊กเกอร์เยอะแล้วถ้าติดสั้นๆเนี่ยได้อยู่ติดสั้นๆเนี่ยนิดหน่อยติดกระจกหลังไงเดี๋ยวติดรถตู้ด้วยเก้าอี้ประจำตำแหน่งโอ้ยต้องบริการด้วยเนี่ยโอ้ร้านนี้อาหารดีดนตรีเพราะนะโอ้ยแม่นแล้วกินข้าวเสร็จกระเบื้องหัวลำสั่นตัวอ้าวคุณยายมาอ้าวจะได้นอนเบิ้งนอนเบิ้งจังสิละจังสิละหนาวเหรอมันเย็นไปแล้วลูกชายครับโอ้ยกาสิเบิ่งจนแจ้งคุณละมันสิหนาวตอนตี2ตี3เด้อแม่ใหญ่เด้อตอนตี2ตี3นี่หมอล่ำกำลังมวนมันก็สิง่วงนอนนั่นเวลาม่วนคักแล้วนี่หมอล่ำนี่พอเย็นเฮ้ยนะว้ายเจ้าเป็นหมอล่ำเก่าเจ้าที่ไปจ้างเครื่องคณะจังไหนไปจ้างครึ่งคณะแล้วอีกครึ่งคณะเขาจะกินอะไรเขาไปแจกให้เขาว้ายจ้างหมอล่ำก็ต้องจ้างเป็นเต็มคณะสันตัวพญายแหวงลองล่ำมึงดูลองล่ำมึงดูเป็นยังไงทำไมไปดูใกล้จังเลยเดี๋ยวเห็นหมอล่ำบอสัตว์ก่อนเนาะอยากเป็นนักเอกบ้างเออเนี่ยรถเพชรต้องติดเบอร์ใส่เข้าไปเนี่ยโอ้อันนี้มันยันใหญ่ใช่ไหมต้องติดเดี๋ยวมีลูกสาวต้องเก็บตังค์ไงกระเป๋าหมดแย่งไงข้างหลังเนาะอันนี้ต้องติดรถตู้มั้งยังไงกระเป๋า
น้ำซิกน้ำซิกก็แถวเดียวมันไม่ได้ลองวัดน้ำฉีดเถอะพี่จ้อจะได้เนี่ยจับตัวหนังสือไว้นะลูกฝั่งนึงเดี๋ยวอย่าให้มันย่นนะจับตัวหนังสือสิลูกอย่าไปจับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจะขาดเดี๋ยวมันจะขาดอย่าย่นนะค่อยๆนะเลยไหมลูกจ้อมันจะรูดไม่ได้นะต้องฉีดไม่งั้นถ้าเปียกอยู่มันยังรูดได้ไงนั่นน่ะสิไปเอาฟอกกี้ให้ไปเอาให้หน่อยก็ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งติดนะลูกทำไมใส่เยอะจังอะน้ำเหลืองเลยแล้วเนี่ยฉีดยังไงติดกันแล้วนะระวังครับติดกันระวังมันจะติดกันนะแล้วพี่ตัวจะติดตรงไหนเนี่ยติดช่วงบนนั่นแหละถูกละช่วงบนสุดไหมเทียบก่อนดิเทียบแล้วเทียบแล้วประมาณแถวบนนั่นแหละเอออย่างนั้นแหละใช้เยอะเหมือนกันเนาะอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่อย่างนี้เลยแล้วแปะเข้าไปเลยใช่ไหมเอาแปะมันจะยังไม่ติดมันรูดได้ใช่ไหมใช่มันจะรูดได้มันลื่นเธอไปดิเอ้ยตรงๆนะลูกตรงๆนะโอเคตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้โอเคแล้วมาช่วยจับแล้วเดี๋ยวนะเอาข้างหน้าก่อนข้างหน้าเป็นแนวก่อนนะอ๋อมันจะลื่นๆอย่างงี้เนาะมันลื่นได้มันจะลื่นๆมันยังจะไม่ว่าถ้าไม่ใส่สไลด์ไม่ใส่น้ำยาเนี่ยมันติดแล้วมันจะฉีกไม่ได้เทียบความเอียงมั้ยเนี่ยเอียงมั้ยเอียงมั้ยข้างล่างไม่ลูกโจดูเส้นตรงนี้ของพี่โจเตี้ยไปลูกโจลูกโจสูงเกินฮะไม่ได้มันต้องมีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้ของพี่โจ้ขยับขึ้นนี่ลุงโจ้เถิบขึ้นนิดนึงนิดเดียวค่อยดึงเดี๋ยวมันจะขาดคุณต้องเอาลงมาคุณเอาของคุณลงมาคุณเอาของคุณไม่อย่างนี้ลุงแล้วเพราะสลากมันต้องอยู่ข้างบนเออถูกแล้วตรงแล้วเนี่ยตรงแล้วอ่ะลูกหมดยังเอาคันนี้มันมีแล้วทำอะไรอีกอันเนี้ยอ๋อยังไม่มีเบอร์ติดต่อให้เบอร์ไปด้วยเหรอ www.maethongnak.com เออเข้าเว็บไซต์ได้นะครับ www.maethongnak ภาษาไทยก็ได้นะครับแม่ทองนาคแล้วก็ .com ก็เข้าไปดูก็จะมีผลิตภัณฑ์แม่ทองนาคอยู่ในนั้นทุกสิ่งอย่างครบถ้วนเลยนะครับเบอร์โทรติดต่ออะไรต้องมีอะไรต่างๆสามารถติดต่อได้เลยสั่งข้าวสั่งของก็ได้ใช่ครับสั่งได้เลยเพราะว่าแอดมินก็จะอยู่ในนั้นในเวอร์ไวด์เว็บตัวนั้นครับเท่าที่เห็นก็คือพอเข้าเวอร์ไวด์เว็บแม่ทองนาค.com ก็จะเข้าไปสู่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆร้านค้าต่างๆได้เลยทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือจะโทรตรงก็ได้โทรไปที่แอดมินเลยก็ได้ครับหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่แอดไซที่เป็นแอดไซตลาด99ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากคุยกับแอดมินก็โทรศัพท์ไปเลยครับนะก็มีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อนะครับให้ติดตามนะฮะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตานะครับแล้วก็สนับสนุนลูกหลานแม่ทองนาคผลิตภัณฑ์แม่ทองนาคครับรถทัวร์แม่ทองนาคก็ติดด้วยโอ้โหรถทัวร์ลิงมันน่าเกลียดยังไงอ่ะพ่อมันไม่เสมอกันมันชันขึ้นกันมันเจิดขึ้นบ่มันเจิดขึ้นเดี๋ยวมันน่าเกลียดยังไงไหนดูซิลองซื้อตัวใหญ่นะเนี่ยมันเกลียดขึ้นบนอ๋อลงล่างเส้นเนี่ยอ๋อพ่อบอกว่าอันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้แถวนี้มันต้องอยู่แถบนี้เหมือนกันเออมันเอียงขึ้นจริงด้วยเออถ้ามันเสมอไปมันถึงเก็บตัวดีอ่ะตัวข้างล่างก็เอาไว้ข้างล่างเลยข้างล่างเส้นอ่ะไม่ถูกใจพ่อเดี๋ยวมันไม่ถูกสิถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยทางนี้มันได้อยู่เนี่ยอันนี้ไม่รู้สึกใช่ไหมอันนี้ไม่รู้สึกเพราะว่ามันไม่มีเส้นมันไม่มีเส้นแต่นี่ก็รู้สึกเอียงอยู่นะเอียงเจิดขึ้นทุกอันเลยเจิดขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าก็พอได้อยู่อันเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเยอะเกินไปเนี่ยมันเป็นนี้ก็หันลงมานี่ตัวนี้ก็ลงมานี่มันก็ได้แล้วพ่อดูพิกก็ให้มันขยายลงมานี้ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันคาบระหว่างอันนี้มันจะไม่สวยสวยถ้าเรามาพ่อจะบอกไม่สวยไม่น่าคาบพ่อบอกสวยสวยเหมือนกันไม่อ่ะ
ถ้าอันนี้มันเบียนบนอยู่พ่อจะบอกว่าทำไมไม่ลงมาแต่พอลงมาแล้วมันจะคาบครึ่งกลางพ่อเถียงได้นะเถียงได้ไม่ถือใจเถียงได้อืมแค่ลูกกลัวอะไรแล้วเดี๋ยวเซจริงด้วยเดี๋ยวเซจริงนะคุณป้าพามาในรอบ5เดือนไหนดูซิคุณป้าพามาคงจะสบายเนาะผมไม่จะคงจะมีชีวิตสบายนะนานๆมาโอ้มาถึงทำงานเลยทำงานเลยจ้ะมันไม่ถูกตาเหรอป้าถูกตาเลยอ่ะคือมันดูสกปรกไปหมดนะโอ้ทำไมไม่มีใครกวาดเลยเนี่ยฮะไม่ถึงมือป้าเนี่ยลมมันแรงป้าก็กวาดทุกวันแหละลมมันแรงเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวก็กวาดใหม่ให้มันดูดีหน่อยเดี๋ยวเราจะทำน้ำกะทิแตงไทยกันนะคะเรามีแตงไทยมาจากบุรีรัมย์หลายลูกเลยสุกแล้วเนาะสุกแล้วจ้ะมันต้องกินวันนี้ไม่งั้นมันจะเลยสุกเอาชิ้นขนาดไหนได้เลยค่ะยังไงก็ได้เล็กๆก็ได้เข้าเนื้อเข้าน้ำดีเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตาลตะโหนดนี่นั่นแหละพี่เล็กกระปุกใหญ่ๆหน่อยนี่เป็นหัวหรือหางอันนี้คือหัวกะทิหัวกะทิแตงไทยกี่ลูกครับป้าหัวแตงไทย2ลูกว่าจะทำ2ลูกเพราะลูกนึงรู้สึกจะไม่ได้เดี๋ยวยังเป็นความจริงกินแต่มันก็เละก็กินได้ไหมกินได้เดี๋ยวเราก็เคี้ยวอร่อยจังเดี๋ยวเราก็เคี้ยวได้หมดเดี๋ยวก็เละอยู่ดีอ่ะป้าคนเยอะทำเลยเหรอนั่นเนี่ยทำเลยทำหมดเลยลูกนี้น่าจะได้ไปเนี่ยนุ่มๆอร่อยมีแต่ควันฟันไม่ดีงั้นกินได้เลยนะส่วนน้ำกะทิของเรานะคะพ่อครัวจากกาญจนบุรีใช้น้ำตาลตะโหนดของเพชรบุรีของเรานะคะน้ำตาลตะโหนดโอ้ยเนื้อน้ำตาลตะโหนดกะทิใช้ของสดเลยนะเป็นกะทิสดเกลือนิดเดียวนะครับกะทิใส่เกลือนิดนึงนะคะตัดเค็มเรียกว่าเอาแบบเอาออกมาให้หมดใช้ได้ทุกหยดทุกเม็ดรสชาติมันจะต่างกับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลตะโหนดเนี่ยมันจะหอมกว่าเหรอหอมหวานเลยใช่ไหมผมชอบกินน้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะน้ำแตงไทยน้ำกะทิเนี่ยจะต้องเป็นน้ำตาลตะโหนดเท่านั้น มันจะหอมกว่าแค่นี้อ่ะครับเดี๋ยวรอเดือดก็เสร็จแล้วครับโอ้โหโหยากจังเลยอยากมาถึงมากที่สุดอาหารเยอะมากครับพี่น้องเยอะมีอะไรเยอะมากไหนมาดูดิเยอะมากอันนี้มันไม่ใช่อาหารเป็นขนมแตงไทยรสช่องอันนี้ผัดกะเพราหมูอันนี้อ๋ออันนี้น้ำยาขนมจีนอันนี้ปลานึ่งโอ้ต้มยำปลาโอ้โหสรุปมีอยู่แค่3อย่างก็บอกเยอะโอ้โหมีดงพงป่ามาไกลแสนไกลแลนะผู้ชายมักมาเกี่ยวไม่อยากจะเลี้ยวให้เสียวหัวใจเมื่อวานจาก